การเป็นวิทยากรทางการศึกษานอกระบบนะคะจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักการศึกษานอกระบบนะคะโดยนักการศึกษานอกระบบในปัจจุบันนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะมีความสามารถมีทักษะหลายๆประการและการมีบุคลิกภาพที่ดีรวมไปถึงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการที่จะไปจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบกิจกรรมทางการศึกษาตลอดชีวิตนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ได้อย่างมากมายแล้วก็หลากหลายตามความจําเป็นนะคะในภารกิจของหน้างานนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยและการพัฒนาทักษะต่างๆให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนและการเรียนรู้ไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะ,ะวิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบจําเป็นจะต้องพัฒนาทักษะหลายประการไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารที่ดีนะคะทักษะการทํางานร่วม กับผู้อื่นนะคะหรือทักษะในเชิงดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในประเด็นต่างๆที่จะควรพิจารณาในเรื่องของการเป็นฝึกวิทยากรฝึกอบรมหรือวิทยากรฝึกอบรมออนไลน์ก็ตามจะต้องมีความรู้ในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูดนะคะหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชนนะคะ การใช้ภาษาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราจะเห็นได้ว่านะคะในทางการศึกษานอกระบบจะมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายจึงมีความจําเป็นมากนะคะนอกจากนั้นค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเทคนิคการนําเสนออย่างไรให้น่าสนใจรวมไปถึงการสร้างแนวคิดเชิงบวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ นักการศึกษานอกระบบยังจะต้องสามารถประยุกต์นะคะความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ในยุคปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในประเด็นต่างๆทั้งหมดนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเราเราใช้คำว่าเรียนแบบ ะะเราไม่ปฏิบัติตนในลักษณะการเรียนแบบหรือลอกเรียนแบบผู้อื่นการเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองทุกๆวันเนี่ยถือเป็นการเรียนแบบในสิ่งที่ถูกต้องเรายึดในเรื่องของการเรียนรู้นะคะและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมากกว่าลอกเรียนแบบผู้อื่นนะคะมีภาษาอังกฤษประโยคนึงน่าสนใจมากเลยนะคะว่าหากเราเนี่ยฝึกฝนตนเองนะคะวันละ1%นตะคะตลอด365วันเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อ เนื่องทุกๆวันจะเห็นได้ว่า365วันเราก็ได้ถึง365ประโยคนี้น่าสนใจมาก t n k about t t a t นะคะเราอาจจะเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้นะคะสุดท้ายนะคะในประเด็นของกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราออกแบบให้นะคะมีกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะคะในะชุดเป็น Moodle นะคะศึกษาจากคลิปการสอนการทำกิจกรรม ก่อนเรียนและกิจกรรมหลังเรียนนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจากสื่อช่องทางอื่นๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในยูทูบชาแนลนะคะหรือว่าคลิปการสอนต่างๆในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองได้ทุกๆวัน นะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่วิทยากรฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบนะคะจะต้องพิจารณาร่วมกันนะคะเพื่อพัฒนาฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ค่ะ